PRP ทำได้ไหม PRP คืออะไร PRP ก็คือการปั่นเซรั่มใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเจาะเลือดเราออกมาแล้วก็ไปปั่นแล้วก็เอาส่วนของเซรั่มเนี่ยฉีดเข้าไปในผิวนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเทคนิคของการเสริมความงามในปัจจุบันที่เป็นที่เขานิยมกันก็แล้วกันเนาะถามว่าทำได้ไหมจริงๆก็ PRP เนี่ยถ้าหากว่าพูดไปนะคะเขาก็คือฟิลเลอร์นั่นแหละค่ะเขาก็คือฟิลเลอร์เลยเพียงแต่ว่าฟิลเลอร์น่ะคือการใช้สารสังเคราะห์ฉีดเข้าไปในผิวแต่ PRP อ่ะเป็นการใช้เซรั่มก็คือเลือดของเราอ่ะฉีดเข้าไปในผิวเราแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะถ้าหากถามว่าเทคนิคที่ทำเนี่ยคืออะไรเทคนิคที่ทำก็คือฟิลเลอร์นะคะก็คือฟิลเลอร์ดีๆนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าแนะนำให้ทำไหมส่วนตัวหมอนะก็ต้องบอกว่าไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยใหม่และเลเซอร์เนี่ยในช่วงของการตั้งครรภ์ไม่แนะนำให้ทำเลยอยู่แล้วนะคะเพราะว่า1 นะคะประสิทธิภาพได้ไม่เท่าตอนที่เราไม่ท้องอยู่แล้วเพราะว่าสภาพผิวเราไม่เหมือนเดิมนะคะ2ค่ะทำไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดคือก็เหมือนเสียเงินฟรีถูกไหมคะแล้วถ้าได้มาถ้าได้ผลลัพธ์นั้นก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าที่เราคาดไว้นะคะแล้วอันที่3ค่ะถ้าสมมติว่าทำไปแล้วเกิดการเรื่องของความเจ็บปวดนะคะหรือเกิดการอักเสบตามมาภายหลังนะคะเรื่องนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะแท้งบุตรหรือเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แนะนำให้ทำค่ะก็เลยอยากจะให้ดูแลตัวเองแบบธรรมชาตินะคะดูแลผิวทาครีมบำรุงล้างหน้านะคะอะไรพวกนี้ทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็จะช่วยให้คุณแม่นะคะสวยในแบบของเรานะคะหมอเชื่อว่าคุณแม่ทุกท่านสวยขึ้นอยู่แล้วในช่วงท้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าหากอยากจะทำมากกว่านี้ค่ะรอหลังคลอดนะคะอย่างน้อย2เดือนขึ้นไปก็ค่อยไปพิจารณาว่าเราจะทำอะไรเพิ่มดีกว่านะคะยังไงก็ตอนนี้ให้ใจเย็นๆไปก่อนก็แล้วกันThank you.